สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Manga Daily บล็อกการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชวนคุยของการ์ตูนเรื่อง Blue Lock ในตอนที่216ชื่อตอนว่ารอบสังหารเนื้อหาในตอนนี้ก็กำลังสนุกและก็เข้มข้นมากๆเลยครับและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ณปัจจุบันช่องการ์ตูนเรื่อยๆเปื่อยๆช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้หรือเพื่อนๆท่านไหนสะดวกแบบหลายครั้งก็กดระบบซุปเปอร์แตงเข้ามาได้ครับสำหรับฉบับลิขสิทธิ์ของการ์ตูนเรื่องบลูล็อกณตอนนี้ก็ออกมา21เล่มแล้วเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อกันมาอ่านได้ทั้งแบบฉบับหนังสือการ์ตูนแล้วก็อีบุ๊กในแอปของวิบูลย์กิจครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตฝากซีรีส์ไขปริศนาสมบัติลับวันพีซซีรีส์ที่จะพาเพื่อนๆไปไขปริศนาที่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักของวันพีซคลิปล่าสุดก็คือตัวตนที่แท้จริงของผู้มีชื่อแห่งดีสุดชั่วร้ายและเจตจำนงแห่งดีทำลายโลกคืออะไรเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็เรียนเชิญนะครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับความเดิมในตอนที่แล้วเป็นการย้อนไปพูดถึงการพูดคุยของสนัฟฟี่ที่เล่าเรื่องอดีตของเขาและเพื่อนให้กับบาโลฟังสนัฟฟี่เห็นบาโลเหมือนกับตัวเองในอดีตที่คิดว่าพรสวรรค์ของฟุตบอลที่ตัวเองมีคือทุกสิ่งทุกอย่างและทำการยื่นข้อเสนอให้กับบาโลไปให้มาทำงานด้วยกันเพื่อรับสืบทอดตำแหน่งราชาของอูเบอร์คนถัดไปจากเขาและเรื่องราวของตอนที่216ก็เปิดฉากขึ้นบาโลที่ได้รับข้อเสนอของสนัฟฟี่กำลังทำท่าครุ่นคิดสนัฟฟี่ทำการพูดอธิบายต่อตัวเลขต่างๆของนายรวมถึงไมล์เซตที่นายมีอยู่ในระดับที่เหนือกว่ากองหน้าทุกคนในโปรเจกต์บลูล็อกหรือแม้แต่กระทั่งในNeo Eco East Leagueแห่งนี้ตัวเลขของนายในฐานะกองหน้าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดเช่นกันมาเถอะมาทำงานด้วยกันในฐานะราชาคนต่อไปของทีมอูเบอร์สีหน้าแววตาของสนัฟฟี่ในตอนนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้หากว่าบาโลตอบรับข้อเสนอของเขาบาโลที่ได้รับข้อเสนอของสนัฟฟี่ก็ยังคงนิ่งเงียบจ้องหน้าสนัฟฟี่แล้วจู่ๆก็กัดฟันตอบกลับด้วยท่าทีหงุดหงิดน้ำเสียงที่จริงจังยิ่งกว่าเดิมฉันขอปฏิเสธคำตอบของบาโลทำให้สนัฟฟี่ถึงกับตาเบิกโพงด้วยความตกตะลึงไม่คิดว่าข้อเสนอที่แสนพิเศษจะโดนปฏิเสธอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่ต้องใช้เวลาคิดเลยบาโลทำการยกมือจับผมของตัวเองก้มหน้าอย่างเคร่งเครียดพยายามไล่เลียงความคิดในหัวอธิบายสนัฟฟี่กลับไปว่าฉันก็คือฉันกับเพื่อนของนายเป็นคนละคนกันดังนั้นการที่นายจะพยายามสื่อบอกกับฉันว่าหากวันหนึ่งฉันต้องสูญเสียความมั่นใจไม่ได้ถูกฟ้องในฐานะอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลจะต้องมีจุดจบแบบนั้นแล้วล่ะก็เรื่องแบบนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าฉันกับเพื่อนของนายไม่เหมือนกันเพื่อนของนายก็คือเพื่อนของนายฉันก็คือฉันบาโลหลังจากที่ได้ไล่เลียงความคิดในหัวของตัวเองทั้งหมดเข้าใจคำตอบของตัวเองก็มีท่าทีสบายใจขึ้นมาเงยหน้าขึ้นพูดต่อไปว่าอีกอย่างนะฉันไม่ต้องการมงกุฎที่ลงมาหาฉันแบบนี้หรอกฉันชอบมงกุฎราชาที่ฉันต้องปีนขึ้นไปหามากกว่าและที่สำคัญก็คือฉันไม่ได้อยากเป็นคนแบบนายเป็นไอ้พวกขี้ขาดที่หวาดกลัวต่ออนาคตข้างหน้าที่ยังไม่เกิดน่าเบื่อชะมัดเลยแบบนั้นพูดจบบาโลก็หันหลังเดินออกจากห้องไปไม่สนสนัฟฟี่ที่ยืนถือลูกบอลอยู่เลยแม้แต่น้อยบทสนทนาระหว่างบาโลและสนัฟฟี่ไม่ได้มีเพียงแค่เขาสองคนที่รู้แต่ยังมีเหล่าผู้เล่นบูล็อกทั้งหมดที่ยืนฟังอยู่ที่ข้างนอกห้องด้วยทั้งหมดต่างก็ยืนพิงกำแพงกันคนละมุมไอคุยิ้มออกมารู้สึกทึ่งในการกระทำของบาโลที่กล้าปฏิเสธข้อเสนอของสนัฟฟี่ข้อเสนอที่จะทำให้บาโลได้กลายเป็นราชาตามที่ต้องการได้เลยในทันทีว้าวว่าไงล่ะราชาไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่านายจะปฏิเสธข้อเสนอโอกาสทองที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับได้ง่ายๆแบบนั้นน่ะไอคุพูดแซวบาโลไปบาโลที่เห็นว่าทั้งหมดต่างก็ยืนแอบฟังอยู่ก็รู้ได้ทันทีว่าทั้งหมดนี้ต่างก็เห็นด้วยกันกับสนัฟฟี่บาโลพูดออกมาด้วยความหงุดหงิดชิไม่น่าเชื่อพวกนายเองก็หลงเชื่อซื้อไอเดียของไอเบิร์กนั่นด้วยเหรอเนี่ยแต่ก็ดีแล้วฉันจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำซากก็อย่างที่บอกไปในห้องเมื่อกี้นั่นแหละฉันจะต่อสู้เพื่อตัวฉันเองเท่านั้นฉันจะไม่ต่อสู้เพื่อใครและสู้ไปด้วยกันกับใครทั้งนั้นพูดจบบาโลก็เดินจากไปแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ห้องผ่อนคลายซึ่งเป็นห้องที่รอบๆเป็นจอทีวีขนาดใหญ่สามารถทำการเปลี่ยนฉากต่างๆเป็นอะไรก็ได้สามารถสร้างบรรยากาศในห้องให้เป็นอะไรที่เป็นการผ่อนคลายตามแต่ผู้เล่นจะต้องการบาโลกำลังยืดเหยียดร่างกายของตัวเองและฉากรอบๆที่บาโลเลือกก็คือธรรมชาติต้นไม้เขียวขจีซึ่งเป็นบรรยากาศที่ทำให้เกิดความสงบเหมาะสำหรับการผ่อนคลายเป็นอย่างมากแต่ระหว่างที่กำลังยืดเหยียดร่างกายของตัวเองอยู่นั้นอยู่ๆฉากก็เปลี่ยนกลายเป็นหนังสยองขวัญปั่นประสาทบาโลรู้ได้ในทันทีว่าตอนนี้มีคนมารบกวนการฝึกของเขาอีกคนนึงแล้วเฮ้ๆฉันว่าแทนที่จะดูต้นไม้น่าเบื่อพวกนั้นฉันว่าดูหนังน่าจะสนุกกว่าตั้งเยอะ
และเจ้าของเสียงก็คือลอเรนโซที่ตอนนี้ถือป๊อปคอร์นกระปุกใหญ่ในมือพร้อมกับรีโมทยิ้มออกมาด้วยท่าทียีหยวนพร้อมที่จะนั่งดูหนังในห้องอย่างเต็มที่ฉันเอาคาราเมลป๊อปคอร์นมาด้วยนะน่าจะมากินด้วยกันไหมล่ะบาโลจังลอเรนโซเอ่ยปากชวนบาโลที่ไม่สนใจจะดูหนังก็ตอบกลับไปอะไรของนายเปลี่ยนกลับไปที่โหมดธรรมชาติเดี๋ยวนี้นะแล้วก็เอารีโมทที่นายถืออยู่นั่นมาให้ฉันด้วยลอเรนโซไม่สนใจยกป๊อปคอร์นขึ้นเทกอกปากพร้อมกับยกรีโมทขึ้นมาเป็นการปฏิเสธคำขอของบาโลดูเหมือนว่าคุณสนับฟี่จะถูกใจนายเขาอย่างจังเลยนะบาโลจังลอเรนโซพูดไปยิ้มไปและด้วยการที่ลอเรนโซเทป๊อปคอร์นกรอกปากรวดเดียวทำให้ป๊อปคอร์นบางส่วนตกลงเต็มพื้นภาพที่เห็นสร้างความหงุดหงิดให้กับบาโลที่เป็นคนเจ้าระเบียบและรักความสะอาดเป็นอย่างมากบาโลโวยวายออกมาในทันทีเจ้าบื้อเอ้ยอย่าทำป๊อปคอร์นหกแบบนั้นสิวะสกปรกชะมัดห้องนี้มันไม่ใช่ห้องกินอาหารนะถ้าจะกินก็ไปกินให้มันเป็นที่เป็นทางสิเฟยและที่สำคัญก็คือรีโมทในมือนายน่ะส่งรีโมทมาให้ฉันสิโว้ยรีบเปลี่ยนกับเป็นโหมดธรรมชาติได้แล้วไอ้ง่างนี่ลอเรนโซที่เห็นบาโลหงุดหงิดกวนกลับไปด้วยการเคี้ยวป๊อปคอร์นที่อยู่เต็มปากอย่างอร่อยจนเสียงดังจนป๊อปคอร์นหกกระเด็นออกจากปากเต็มไปหมดสร้างความสกปรกยิ่งกว่าเดิมลอเรนโซที่กำลังเคี้ยวป๊อปคอร์นจนหกกระเด็นออกจากปากก็ตีหน้ามึนพูดต่อไปว่าคุณสนัฟฟี่น่ะถูกใครๆก็เรียกว่าผู้สงสารมงกุฎเพราะว่าทีมไหนก็ตามที่เขาไปร่วมด้วยการันตีได้เลยว่าถึงถ้วยแชมป์และรางวัลแน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วเหตุผลในการเล่นฟุตบอลของเขาเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันของ5ลีกใหญ่คือการทำตามความฝันที่เขาเคยมีด้วยกันกับเพื่อนรักของเขาคุณสนัฟฟี่น่ะจะต้องได้แชมป์กับอูเบอร์แน่ๆหลังจากนั้นเขาก็จะเลิกเล่นฟุตบอลที่จริงเขาน่ะประกาศไปแล้วนะว่าหลังจากที่รีทายเขาจะทำอะไรต่อคุณสนัฟฟี่ต้องการที่จะเป็นผู้จัดการทีมเพราะแบบนั้นตัวเขาในตอนนี้ถึงต้องการมองหาศูนย์หน้าที่จะมารับสืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาไงล่ะที่ฉันพูดมาแบบนี้นายเข้าใจหมายบาโลจังบาโลยังคงไม่สนใจตอบกลับไปเรื่องนั้นฉันไม่สนใจหรอกว่าแต่แกเถอะอย่าลืมทำความสะอาดที่แกทำสกปรกไว้ด้วยล่ะแล้วอยู่ๆลอเรนโซก็ยิ้มแฉ่งโชว์ฟันสีทองของเขาให้บาโลดูด้วยความภูมิใจนี่นายดูฟันสีทองของฉันสิสวยไปเลยใช่ไหมล่ะนายไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ละสิพูดจบลอเรนโซก็เอาหน้าเข้าไปใกล้เพื่อให้บาโลได้เห็นฟันของเขาใกล้พร้อมกับกัดฟันรัวๆให้เกิดเสียงเหมือนกับพวกซอมบี้บาโลที่เจออย่างนี้ก็รีบบอกกับไอทุเล่ชะมัดอย่าเอาหน้าของนายเข้ามาใกล้ฉันเชียวนะไอตัวอุบาทลอเรนโซไม่สนใจยังคงยิ้มโชว์ฟันเขาดึงปากขึ้นมาเพื่อที่จะให้บาโลได้เห็นฟันของเขาชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พูดออกไปว่านี่นายรู้อะไรไหมบาโลจังฟันสีทองนี้ฉันได้มายังไงถึงนายไม่อยากจะรู้ฉันก็จะเล่าให้ฟังอยู่ดีแต่ก่อนฉันน่ะเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ตามกองขยะพ่อแม่ของฉันก็ทิ้งฉันไปในตอนนั้นฉันเอาตัวรอดด้วยการหลอกลวงเอาเงินจากผู้คนเพื่อให้มีชีวิตรอดไปวันๆชีวิตในตอนนั้นมันช่างไร้ซึ่งความหวังไปเลยจริงๆในวันหนึ่งวันที่ฉันนั่งอยู่ที่กองขยะก็มีไอ้ง่างคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดกับฉันที่กำลังนั่งอยู่ด้วยความสิ้นหวังเจ้านั่นแต่งตัวดีผมสีทองหน้าตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มความหวังเจ้านี่จะต้องเป็นคนที่มีตังค์แน่ๆนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดในตอนนั้นแล้วเจ้าบ้านั่นก็พูดอะไรกับฉันรู้ไหมเจ้าบ้านั่นบอกว่ามาเล่นฟุตบอลกันใหม่เด็กน้อยฉันก็เลยตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้สนใจฟุตบอลหรอกว่าแต่นายมีตังค์ให้ฉันหรือเปล่าล่ะแล้วอยู่ๆเจ้าบ้านั่นก็ยื่นมือออกมาเสนอให้ฉันทำธุรกิจด้วยกันกับมันฮ่าฮ่าฮ่านายว่ามันบ้าไหมล่ะคนดีๆที่ไหนจะมาชวนเด็กข้างกองขยะมาทำธุรกิจด้วยกันฉันก็เลยทำการท้าเจ้าบ้านั่นไปถ้านายลองเปลี่ยนฟันของฉันให้เป็นสีทองทั้งหมดได้แล้วฉันจะทำธุรกิจด้วยพอพูดจบนายรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้านั่นก็พาฉันเดินไปที่ร้านหมอฟันที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆเปลี่ยนฟันทั้งหมดของฉันให้เป็นสีทองแล้วหลังจากนั้นชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปเลยไอ้เจ้าบ้าคนนั้นที่ฉันเล่าก็คือคุณสนับฟีนั่นแหละนายฟังเรื่องของฉันแล้วได้อะไรบ้างไหมบาโลจังฉันน่ะเปลี่ยนจากเด็กเหลือขอข้างกองขยะกลายมาเป็นนักฟุตบอลเลยนะจากการได้พบกับคุณสนับฟีในวันนั้นลอเรนโซเล่าให้บาโลฟังถึงอดีตของเขาตอนที่ได้เจอกับสนับฟีในครั้งแรกด้วยท่าทีตื่นเต้นในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฟังแล้วยังกับในหนังในละครเลยบาโลที่ได้ฟังก็ทำหน้าเอื้อมพูดขึ้นมาด้วยความไม่เข้าใจที่อยู่ลอเรนโซก็เดินเข้ามาแล้วก็มาเล่าอดีตให้ฟังแบบนี้แล้วไงนายต้องการจะบอกอะไรกับฉันหรือไงฟะลอเรนโซที่เห็นว่าบาโลยังคงไม่เข้าใจก็อธิบายต่อนายนี่มันบื้อชะมัดสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกนายก็คือคุณสนัฟฟี่น่ะเขาไม่ใช่คนประเภทที่จะทิ้งคนขาดโอกาสที่เขาเจออยู่ตรงหน้าเขาเป็นคนที่บ้ามากพอที่จะให้อนาคตแก่คนเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้รู้จักสนิทชิดเชื้อกันมาก่อนแบบเดียวกับที่ฉันเคยได้รับนั่นแหละนายเชื่อใจคนนี้ได้เข้าใจหรือยังไอ้บื้อ
ลอเรนโซยิ้มออกมาพอเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของบาโลว่าเหมือนกับตอนที่เขาได้พบกับสนัปปี้ในครั้งแรกเป็นอย่างมากอารมณ์ที่ไม่อยากจะเชื่อในข้อเสนอที่หวังดีแล้วก็ดูดีแบบนี้บาโลนิ่งเงียบไม่ตอบอะไรระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันสนัปปี้ก็เดินเข้ามาเพื่อตามทั้งสองคนไปฝึกซ้อมเอาล่ะพวกนายได้เวลาฝึกซ้อมกันแล้วนะส่วนนายบาโลก็แล้วแต่นายละกันถ้าอยากจะฝึกซ้อมด้วยก็ตามมาได้สนัปปี้เอ่ยปากชวนลอเรนโซที่เห็นสนัปปี้มาชวนก็ทำท่าแบบบ่าทำเสียงเห่าออกมาอย่างสนุกสนานเดินตามสนัปปี้ไปในทันทีบาโลยังคงนิ่งอยู่เขายืนคิดอะไรบางอย่างแล้วก็พูดขึ้นมาเดี๋ยวก่อนสนัปปี้ตอนนี้ฉันคิดได้แล้วฉันจะทำงานกับคุณก็ได้ตามข้อเสนอนั้นแต่ฉันจะไม่ทำงานในฐานะผู้สืบทอดตำแหน่งของคุณหรอกนะแต่ฉันจะเป็นคนที่เก่งเหนือกว่าคุณขึ้นไปอีกดังนั้นหน้าที่ของคุณคือทำยังไงก็ได้ให้ฉันได้เป็นราชาของโลกฟุตบอลแบบนั้นโอเคไหมบาโลยื่นข้อเสนอในการร่วมงานกับสนัปปี้ไปสนัปปี้ที่ได้ยินก็ยิ้มออกมาตอบกลับข้อเสนอไปยอดเยี่ยมมากบาโลโชเอฉันตกลงตามนั้นลอเรนโซที่เห็นว่าในที่สุดบาโลก็ยอมตอบตกลงให้กับสนัปปี้ช่วยเหลือก็ทำเพลงออกมาด้วยความอารมณ์ดีแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่การฝึกซ้อมของทีมอูเบอร์สนัปปี้บอกกับบาโลไปว่าจากนี้เป็นต้นไปผู้เล่นทั้งหมดจะเปรียบดั่งแขนและขาของนายกลยุทธ์ทั้งหมดของพวกเราจะเล่นเพื่อสนับสนุนและหมุนรอบการเล่นของนายหน้าที่ของนายในการฝึกซ้อมก็คือทำการรับอาวุธและพัฒนาอาวุธของนายให้มีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นอันดับแรกลูกยิงปั่นไซโค้งจากระยะ28เมตรที่นายมีอยู่แล้วถือว่าอยู่ในระดับสูงอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าในการแข่งขันจริงโกระดับโลกคงไม่ยอมปล่อยให้ลูกยิงของนายเข้าประตูไปได้ง่ายๆหรอกต่อให้จะเป็นลูกยิงที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าสามารถคาดการได้ถึงจังหวะในการยิงลูกยิงที่เยี่ยมยอดนั้นก็สามารถถูกป้องกันไว้ได้ขอให้นายจงจำไว้ว่าอย่ายิงในจังหวะที่อยากยิงแต่จังหวะยิงที่ดีที่สุดคือจังหวะที่คู่ต่อสู้ลดการ์ดของพวกเขาลงมาจังหวะที่พวกเขาไม่ทันระวังตัวมากที่สุดจังหวะนั้นแหละคือจังหวะยิงที่ดีที่สุดของนายแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่การแข่งขันบาโลวิ่งหลบมาอยู่ด้านหลังของเซนโดและนิโกที่ชิงบอลอยู่สิ่งที่บาโลกำลังจ้องมองคือปฏิกิริยาของโกฝั่งตรงข้ามกากามารุที่กำลังยืนจ้องดูอยู่บาโลเปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดของตนเองเปิดโหมดนักล่าผู้กำลังจับจ้องจะกินเหยื่ออย่างเงียบๆสิ่งที่บาโลต้องการก็คือชั่วเสี้ยววินาทีที่เหยื่อของเขาคลายความระมัดระวังตัวแบบเดียวกันกับที่สนัฟฟี่บอกกับเขากากามารุที่เสียสมาธิแวบหนึ่งเพราะมองไม่เห็นลูกบอลตอนนี้กลับมาเตรียมพร้อมที่จะรับลูกยิงแล้วกากามารุตั้งสมาธิตัวเองมาอยู่ที่ขาเตรียมรับลูกยิงไม่ว่าจะพุ่งมาทางไหนตัวเขาก็จะต้องปัดให้ได้อีซังยิที่วิ่งตามมาสังเกตเห็นได้ถึงกลยุทธ์ในการเข้าทำของอูเบอร์ว่าทั้งหมดตั้งใจทำให้กากามารุมองไม่เห็นลูกบอลในจังหวะสุดท้ายแต่กว่าที่ทั้งสองคนจะรู้ตัวลูกบอลของบาโลก็ถูกยิงออกมาแล้วลูกยิงปั่นโค้งด้วยเท้าขวาที่รุนแรงถูกยิงออกมาในช่องว่างของจังหวะที่ผู้รักษาประตูคลายความระมัดระวังที่สุดนี่เป็นจังหวะที่ต้องใช้การเล่นเป็นทีมอย่างถึงที่สุดเพื่อสร้างจังหวะให้คู่ต่อสู้เสียสมาธิแต่ไม่เพียงแค่นั้นทักษะของคนยิงก็ต้องยอดเยี่ยมด้วยเพราะต้องใช้ทั้งสมาธิและสัญชาตญาณทั้งหมดสัมผัสให้ได้ถึงช่องว่างชั่วพริบตาที่เกิดขึ้นและกว่าที่เหยื่อจะทันรู้ตัวทุกอย่างก็สายไปแล้วนี่คือการต่อสู้ชิงจังหวะชั่วพริบตาแบบนักฆ่าลูกยิงรอบสังหารลูกยิงที่เปรียบดั่งการรอบสังหารผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามต่อให้เป็นคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจเท่าไหร่แต่ถ้าโดนรอบสังหารในจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวก็สามารถเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ได้ง่ายๆบอลโค้งพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าประตูไปอย่างสวยงามกากามารุได้แต่ยืนมองทำอะไรไม่ได้สกอร์อูเบอร์ตามตีเสมอได้อย่างรวดเร็ว1ประตูต่อ1การประสานงานที่เต็มไปด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้บาโลถึงกับกล่าวชื่นชมหันกลับมาบอกกับทีมอูเบอร์ที่ทำงานเป็นหนังแขนขาของเขาไปว่าทำงานได้ยอดเยี่ยมมากพวกนายทั้งหมดจงทำงานรับใช้ชั้น4อูเบอร์เพื่อให้ชั้นได้เป็นราชาของโลกใบนี้และเรื่องราวของตอนที่216ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เรียกได้ว่าเนื้อหาในตอนนี้ก็เข้มข้นอีกแล้วนะครับกับเทคนิคการยิงที่สนัปปี้สอนกับบาโลนี่คือเทคนิคที่ดูแล้วง่ายๆแต่ว่ายากมากๆเลยจริงๆสมชื่อลูกยิงรอบสังหารทำให้ผมคิดได้เลยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยบาโลก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแค่ได้รับการสนับสนุนดีๆแนะนำดีๆตัวเขาคงยิ่งเฉิดฉายมากกว่านี้แน่ๆไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคอะไรเพิ่มมากนักแค่ปรับจังหวะยิงนิดเดียวผลลัพธ์ก็แตกต่างกันแบบสุดๆจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยทีเดียวแล้วในฉากการพูดคุยระหว่างลอเรนโซกับบาโลก็เป็นอะไรที่ตลกมากๆลอเรนโซนะครับพอเราได้รู้จักเขาในฐานะเพื่อนร่วมทีมช่างแตกต่างกับการรู้จักกับเขาในฐานะคู่แข่งเลยเพราะว่าเต็มไปด้วยความรั่วและความยียวนแถมยังดูแล้วเป็นคนที่มีหลักการอีกเรื่องราวเบื้องหลังของฟันสีทอง
ที่หลายๆคนคิดว่าลอเรนโซน่าจะเป็นพวกเพี้ยนๆมองคนเป็นเพียงแค่ตัวเลขตัวเงินพอได้ฟังเรื่องราวแล้วนะครับก็ทำให้ผมเข้าใจได้เลยว่าทำไมลอเรนโซถึงได้ดูผูกอกภูมิใจแบบนั้นตัวบาโลเองก็เช่นกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่หัวดื้อมีแนวทางของตัวเองแต่ข้อดีของบาโลที่เพื่อนๆหลายๆคนสังเกตเห็นก็คือบาโลเป็นคนที่ยอมรับฟังและถ้าเห็นว่าดีก็จะยอมเปลี่ยนแปลงทำตามง่ายๆลดทิฐิได้อย่างรวดเร็วผิดกับภาพลักษณ์ฟุตบอลราชาที่ดูหยิ่งยโสถ้าจะพูดง่ายๆนะครับบาโลเป็นคนที่ดูแข็งกร้าวแต่ที่จริงแล้วเป็นคนที่มีมารยาทรู้จักรับฟังแล้วก็เป็นคนใจดีถ้าหากใครซื้อใจเขาได้เขาจะยอมเชื่อแต่เป็นความเชื่อแบบก็ยอมทำตามนะแต่ก็มีแนวทางของตัวเองฉันน่ะไม่ใช่พวกหัวอ่อนหรอกก็สมแล้วนะครับกับคนที่มีเป้าหมายในการเป็นฟุตบอลราชาของโลกใบนี้และเพราะว่าบาโลเป็นคนแบบนี้พอเพื่อนๆเข้าใจก็เลยสนิทกันไวในทีมอูเบอร์ถึงขนาดย้อมผมให้กันแซวกันว่าเป็นเจ้าหญิงเลยแต่ก็น่าติดตามมากๆว่าต่อไปการแข่งขันจะเป็นอย่างไรพวกเราก็มาเฝ้ารอรับชมกันในตอนต่อไปนะครับมาให้กำลังใจพวกเขากันแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ